สวัสดีครับวันนี้ทางร้านอีซิมอลก็จะมาแกะกล่องสินค้าชิ้นหนึ่งนะครับนั่นก็คือนี่ครับคาเรียวิวคาเมล่าหรือชื่อภาษาไทยคือกล้องมองเวลาถอยหลังนะครับใช้สำหรับติดตั้งที่รถยนต์นะครับสำหรับรุ่นที่ไม่มีกล้องถอยหลังในตัวนะครับอันนี้ติดตั้งได้เวลาถอยหลังก็จะได้มั่นใจนะครับซึ่งเป็นชุดที่ต้องประกอบร่วมกันนะครับเพราะมีกล้องถอยหลังแล้วก็ต้องมีจอมอนิเตอร์นะครับก็คืออันนี้โชว์ในรูปนะครับเพื่อดูเวลาเราถอยหลังนะครับซึ่งทางร้านก็ได้รีวิวไปก่อนหน้านี้แล้วครับก็เหลือแต่ไอ้กล้องถอยหลังอันนี้นะครับก็จะครบเป็น1เซตด้วยกันนะครับโอเคงั้นเรามาแกะกล่องกันเลยครับเดี๋ยวให้ดูกล่องของกล้องถอยหลังหน่อยครับสวยงามครับ Wide Angle Waterproof กันน้ำได้ด้วย High Definition นะครับนี่โอเคครับแกะกล่องออกมานะครับมีอะไรบ้างอยู่ข้างในก็แกะออกมาเลยนะครับเป็นซองพลาสติกนะครับอยู่ข้างในทีนึงแล้วก็ใส่พวกสายไฟต่างๆนะครับแล้วก็เป็นคู่มือการติดตั้งนะครับแผ่นนึงโอเคเราแกะซองพลาสติกกันอีกครั้งนึงครับอันนี้ขดสายไฟยาวเลยนะครับเพราะอะไรครับเพราะว่าเพื่อจะให้ทางคุณลูกค้าได้ติดตั้งที่ท้ายรถนะครับแล้วก็ลากยาวไปจนแอบท้ายรถแล้วลากยาวไปจนถึงหน้ารถนะครับตัวคอนโซลแล้วก็ต่อออกจอมอนิเตอร์นะครับเพราะฉะนั้นสายอันนี้ต้องเป็นสายที่ยาวซึ่งเป็นสายวิดีโอนะครับอย่างที่เราเห็นเป็นแจ็ควิดีโอสีเหลืองสองข้างแล้วก็แต่ละข้างก็จะมีสายสีแดงๆโผล่มานะครับโอ้เห็นสายไฟเห็นเส้นลวดอยู่นะครับเส้นทองแดงนะครับก็เป็นสาย power นะครับไว้เดินไฟที่เป็นไฟบวก12โวลต์อีกทีหนึ่งนะครับอันนี้โอเคต่อมาครับต่อมาเอาทีละอันเลยกันนะครับอันนี้ตัวเอกนะครับตัวเอกซึ่งก็คือให้ดูยาวๆนะซึ่งก็คือกล้องมองเวลาถอยหลังนะครับกล้องถอยหลังนี่ครับกล้องถอยหลังก็คืออันนี้นั่นเองครับซูมให้ดูกันใกล้ๆกันเลยนะครับก็จะเห็น4จุดตรงมุมนะครับคือไฟ LED นะครับ4ดวงไม่ใช่อินฟราเรดนะครับเป็นไฟ LED เวลาเราเข้าเกียร์ถอยหลังในกรณีที่เราเอาสายไฟไปผูกกับไฟถอยหลังนะครับเวลาเราเข้าเกียร์ถอยหลังไฟก็จะทำงานส่องออกมาแล้วก็ดูหน้าจอก็จะสว่างนะครับอันนี้ขนาดเล็กกระทัดรัดนะครับมีปีกซึ่งที่บอกว่ามันปรับองศาได้นะครับปรับองศาได้ขึ้นอยู่ว่าเราจะให้มองที่องศาไหนนะครับส่วนใหญ่ใช้งานก็จะเป็นอย่างนี้ติดที่เป็นด้านท้ายของรถเรานะครับแล้วก็ปรับนะครับส่วนใหญ่ก็จะปรับลงมาให้ผมบอกไว้เลยว่าปรับลงมาให้ส่วนหนึ่งด้านล่างเนี่ยไปเห็นกันชนของเรานะครับเพื่อเป็น reference ว่าโอเคค่อยๆถอยไปเรื่อยๆแล้วก็เห็นกันชนเปรียบเทียบกับคันข้างหลังว่าระยะใกล้กันมากน้อยเพียงใดนะครับแต่ถ้าปรับอย่างนี้ไปเลยนี่เราจะไม่เห็นนะครับเราจะไม่เห็นกันชนที่เป็นจุดอ้างอิงของเรานะครับก็อันนี้ก็แล้วแต่การติดตั้งนะครับของคุณลูกค้าโอเค
แล้วก็ปลายของมันก็จะเป็นแจ็ค2ตัวนะครับสีเหลืองกับสีแดงก็แจ้งไปแล้วว่าสีแดงส่วนใหญ่ก็เป็นสัญลักษณ์ของ power ก็คือให้ต่อสายไฟเข้ามานะครับเป็นตัวผู้นะครับส่วนสีเหลืองก็คือต่อสายวิดีโอนะครับก็คือจะไปต่อกับไอ้จอมอนิเตอร์นั่นเองนะครับเพื่อส่งภาพไปที่จอมอนิเตอร์นะครับมี2อันอันนี้เพิ่มเติมคุณสมบัติของไอ้กล้องตัวนี้ก็คือสามารถกันน้ำได้นะครับเวลาฝนตกหรืออะไรยังไงเนี่ยโอเคไม่ต้องห่วงมันอยู่ข้างนอกรถก็จริงแต่สามารถกันน้ำได้นะครับเดี๋ยวจะทดสอบให้ดูครับต่อมาอันนี้ครับสายไฟซึ่งฝั่งนึงก็เป็นแจ็คนะครับฝั่งนึงเป็นแจ็คเป็นแจ็คตัวเมียนะครับแจ็คตัวเมียสายแดงดำก็คือเป็นสายไฟบ่งบอกถึงสายไฟก็คืออะไรครับก็คือให้เสียบใส่กับไอตัวสายที่อยู่กับตัวกล้องนะครับนี่ครับจะเสียบเข้าด้วยกันเป็นอย่างนี้แล้วอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นสายเปลือยนะครับแดงดำก็คือแดงก็คือบวกดำก็คือเนกาทีฟหรือกาวนะครับซึ่งไปต่อกับสายไฟที่มาจากทางรถนะครับไปให้ช่างต่อก็คือ12โวลต์ DC นะครับเพื่อเป็นพลังงานของตัวกล้องแต่คราวนี้เนื่องจากมันเป็นกล้องมองถอยหลังหลักการทำงานเราจะให้มันทำงานก็ต่อเมื่อเราเข้าเกียร์ถอยหลังนะครับตัวกล้องไฟมันก็จะส่องแล้วก็ภาพก็จะส่งไปที่หน้าจอเพราะฉะนั้นไอ้สายไฟบวกลบอันนี้นะครับให้ไปต่อที่สายไฟของด้านหลังซึ่งเป็นไฟถอยหลังนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราถอยหลังมันก็จะส่งสัญญาณเข้ามาตรงนี้นะครับเพื่อที่จะให้ไฟไปเลี้ยงตัวกล้องก็จะมีสัญญาณวิดีโอส่งไปที่จอมอนิเตอร์นั่นเองแต่เมื่อใดก็ตามเราไม่ได้เข้าเกียร์ถอยหลังเข้าเกียร์ N หรือว่า D หรือ P ปกติธรรมดานะครับใช้รถปกติธรรมดาก็จอก็จะไม่มีสัญญาณไฟมาเลี้ยงกล้องก็จอก็ไม่สว่างปกตินะครับหนึ่งก็เป็นเซฟพลังงานด้วยแล้วก็ไม่เป็นการเปลืองพลังงานเวลาเราขับรถไปเรื่อยๆแล้วก็จอก็จะแสดงผลตลอดนะครับจะแสดงผลก็ต่อเมื่อเข้าเกียร์ถอยหลังนะครับอันนี้โอเคเดี๋ยวก่อนมีอะไรอีกครับอันนี้ครับใกล้ๆชุดสกรูครับชุดสกรู2ตัวนั่นก็คือให้ไว้สำหรับเป็นตัวยึดไอ้ตัวกล้องถอยหลังนะครับอันนี้นะครับนี่ครับ2จุดตรงปีกซ้ายขวานะครับทำเพื่อให้ยึดกับตัวรถก็ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับช่างที่จะมาเดินมาติดตั้งให้นะครับว่าจะใช้ยึดในลักษณะไหนยังไงนะครับแต่ในตัวสินค้าในแพ็กเกจมีแถมให้ครับส่วนอันนี้อันสุดท้ายนะครับอันสุดก็จะเป็นคู่มือนะครับคู่มือการต่อคร่าวๆเป็นวงจรการไวริ่งสายคร่าวๆนะครับแล้วก็เป็นสเปคตารางสเปคนะครับอันนี้โอเคก็ไม่มีอะไรครับผ่านไปเลยก็ทั้งหมดทั้งมวลก็จะมีตามนี้เลยครับนะครับตามนี้เลยโอเคเดี๋ยวต่อไปผมจะสาธิตการต่อไอตัวกล้องถอยหลังหรือกล้องมองถอยหลังนะครับพร้อมกับจอมอนิเตอร์แล้วก็เสียบแหล่งจ่ายไฟที่เป็นคล้ายๆกับเป็นตัวแหล่งจ่ายไฟในรถที่เป็น12โวลต์ DC มาให้ดูนะครับว่าพอไฟจ่ายเข้ามาแล้วก็จะเห็นตัวกล้องผ่านจอมอนิเตอร์ยังไงได้บ้างนะครับสักครู่นะครับโอเคก็กลับมาต่อกันนะครับช่วงสาธิตว่าการทำงานของตัว
กล้องมองถอยหลังกับตัวจอมอนิเตอร์จะเมื่อเวลาให้พลังงานที่เป็นพลังงานไฟฟ้า12โวลต์ DC คล้ายๆกับของพลังงานจากรถแล้วจะเป็นยังไงนะครับในที่นี้ก็คืออันนี้จอมอนิเตอร์นะครับที่ได้แกะกล่องไปแล้วเมื่อคลิปก่อนนะครับซึ่งเป็นจอมอนิเตอร์แบบพับเก็บได้นะครับสะดวกมากๆนะครับก็โอเคเดี๋ยวเปิดเลยละกันนะครับแค่กดมันก็จะเด้งขึ้นมานะครับแล้วก็ตัวฝั่งของที่เป็นจอมอนิเตอร์เนี่ยก็จะมีสายไฟอันนี้นะครับที่แถมมาแล้วก็อีกปลายก็จะเป็นสายเปลือยเพื่อไปต่อไฟ12โวลต์นะครับโอเคอันนี้ผมต่อให้เรียบร้อยแล้วในส่วนของฝั่งของตัวกล้องก็จะมีในตัวกล้องที่เราได้แกะกล่องเมื่อสักครู่นี้นะครับแล้วก็ตัวสายยาวๆสายวิดีโอนะครับเชื่อมระหว่างด้านท้ายรถไปด้านหน้ารถนะครับอันนี้แล้วก็อีกอันก็เป็นสาย power นะครับเพื่อให้พลังงานกับตัวกล้องเรามาต่อวิดีโอกันก่อนครับเพื่อเชื่อมสัญญาณวิดีโอนะครับอันนี้นะครับต่อใส่ไปเลยนะครับส่วนอีกฝั่งหนึ่งนะครับก็เอาสีเหลืองเหมือนกันนะครับเสียบเรียบร้อยในส่วนของสายวิดีโอก็คือภาพนั่นเองนะครับระหว่างกล้องแต่ตอนนี้ยังไม่มีไฟเข้ามาก็ยังไม่ได้เห็นอะไรเดี๋ยวจะต่อไฟของตัวกล้องก่อนนะครับตัวกล้องมองท้ายต่อที่ตรงไหนครับก็นี่ครับแจ็คที่เป็นสีแดงนะครับก็เสียบเข้าไปนะครับโอเคเสียบเข้าไปแล้วก็ไฟก็สว่างทำงานเลยแล้วกันนะครับอันนี้เอียงไปทางนี้ก่อนนะแล้วก็สาย power ของฝั่งจอมอนิเตอร์นะครับคืออันนี้แจ็คอันนี้เสียบเข้ากับแจ็คสีแดงอันนี้เลยครับเป็นไงครับเห็นแล้วเห็นภาพที่จอมอนิเตอร์แล้วนะครับเดี๋ยวผมส่วนใหญ่การใช้งานก็จะเป็นการใช้งานในลักษณะอันนี้นะครับดูที่ตัวมือด้านซ้ายผมนะครับก็ติดอย่างนี้เพราะฉะนั้นก็จะเป็นในลักษณะอันนี้ครับตัวจอมอนิเตอร์เอาเข้ามาใกล้เลยนะครับนี่ครับได้จากตัวกล้องอันนี้นะครับตัวกล้องมองถอยหลังที่ผมถืออันนี้นะครับหันมาที่ด้านนี้นะครับก็จะเห็นนะครับผมโบกมือทักทายนะครับเป็นดังนี้นะครับภาพกับซ้ายเป็นขวาให้นะครับในกรณีเพราะว่ามันออกไปแล้วเราจะได้เห็นว่าโอเคสิ่งที่เรามองอยู่มันคือด้านฝั่งขวามืออันนี้ฝั่งซ้ายมือนะครับก็นี้คราวนี้เหลืออีกอันนึงก็คือทดสอบที่เขาบอกว่าได้มาตรฐาน IP66 ก็คือกันน้ำนะครับนี่เลยครับเอาแก้วมาแล้วก็
ผมจะหย่อนลงไปเลยกันนะครับยังไงครับโอเคได้ไม่มีปัญหาครับหย่อนไปไปหย่อนไปขึ้นมาคล้ายๆกับอยู่ในสถานการณ์ที่มีฝนตกนะครับน้ำฝนกระเซ็นมีน้ำที่อยู่ตรงพื้นกระเซ็นไปหาตัวกล้องนะครับแต่จริงๆสถานการณ์อย่างนั้นมันก็ไม่ได้เยอะอะไรมากมายนะแต่นี่ให้สาธิตแบบ worst case เลยกันนะครับเพื่อให้เห็นว่าโอเคเราเอากล้องทั้งตัวเนี่ยหย่อนเข้าไปที่ตัวใต้น้ำเลยเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นก็ใช้งานได้ปกติครับไม่มีปัญหาใช้งานได้ไม่มีปัญหานะครับก็เป็นการทดสอบกล้องมองหลังตัวนี้ได้เป็นอย่างดีนะครับโอเคถ้าสนใจยังไงก็ทักมาได้ที่ line @ezmore นะครับขอบคุณมากครับสวัสดี